แต่ว่าคือผมเหยียดไม่ได้มาจากการที่ว่าผมเกลียดจริงๆน้องผมเป็นคนอีสานเนี่ยนั่งอยู่ข้างน้องคนฟังได้ไงไม่คือน้องเขารู้จักผมไงจุดประสงค์ของผมก็คือพูดเพื่อให้ไอ้คนที่รับฟังหัวร้อนและเกลียดและโมโหผมที่สุดเพราะว่ามันคือคนที่ผมเกลียดไงตอนนั้นมันมาด่าผมก็คือแรงมาแรงกลับว่างั้นเถอะใช่แล้วผมอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะผมเขาใส่ผมมาเท่านี้แต่ผมใส่หนักกว่าอยู่ละผมไม่อะไรหรอกแล้วมันหนักอึ้งจริงๆตอนนี้เป็นข่าวใหญ่ 3-4 วันไม่ลงเลยรู้สึกยังที่ผมมาพูดอะไรเนี่ยผมเห็นน้องผมเปิดใช่ไหมผมไม่ได้คิดว่าผมไม่อยากไปไหนอะไรนะแต่อย่างเงี้ยมันสะดวกไงใช่ไหมผมมาผ่านมาพอดีผมก็เลยเออไอ้นี่มันทำหมาไอ้ทำมาเหมือนแบบรู้จักกับผมอ่ะผมก็เลยไม่ชอบขึ้นมาเกาะอะไรก็ไม่รู้จริงๆแม่งมาบอกเออบ้านอยู่ลาดพร้าวแม่มาถามแม่ผมนะไม่ได้ร้องไห้ มันมั่วซั่วเลยแล้วเราได้ทำการเหยียดหรือบูลลี่ถึงไอดอลเกาหลีหรือ LGBT หรืออะไรไม่เลยครับไม่ใช่ผมเลยไม่มีเลยงั้นคั่วมาเลยมีคนแคปอยู่ปาก้าจะยอมรับในส่วนไหนบ้างว่าปาด่าและบูลลี่แค่ใครพูดเลยอันนี้สำคัญก็ผมยอมรับว่าผมบูลลี่คนอีสานเฉพาะกลุ่มที่ว่ามาด่าผม5คนแรกนั่นคือผมไม่มีทางขอโทษหรืออะไรแน่นอนแล้วก็ไอ้พวกที่มาทัวร์ลงไม่ขอโทษได้หรอไม่ขอโทษแล้วก็มาทัวร์ลงเฟซผมก็ไม่ขอโทษแม่งแต่ไอ้คนที่ว่าโอเคโอเคอันนี้ขอเบรกนิดนึงเราจะไม่ขอโทษเฉพาะกลุ่มคนอีสานที่มาด่าเราถูกต้องครับแต่ตอนนี้มันกระทบกระเทือนจิตใจต่อคนอีสานทั้งประเทศจะขอโทษไหมขอโทษดิครับไม่เป็นไรไม่ได้อายอยู่แล้วงั้นขอโทษเลยพูดไปด้วยขอโทษไปด้วยเอาแบบว่าทัชใจเลยผมว่าขอโทษคนอีสานที่ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามาด่าอะไรผมเลยนะอันนี้ผมขอโทษจากใจเลยคือไม่ได้รู้สึกอายอะไรเลยที่ขอโทษแต่ถามว่าไม่รู้สึกอายและรู้สึกผิดไหมคะรู้สึกผิดครับรู้สึกผิดรู้สึกแย่มากครับแม่ผมก็บอกอยู่ว่าเออนะไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเพราะคนส่วนใหญ่ที่ได้ยินเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรผมก็ฟังแม่ผมเพราะคนอื่นมาขู่ผมนั่นผมไม่เคยกลัวผมฟังแค่แม่ผมคนเดียวก็มาหานู่นนี่นั่นอะไรกับผมใครรู้ไม่จริงอะไรผมว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวผมออกมาพูดอย่างเงี้ยจะได้รู้ไปเลยก็คือตอนนี้ปาเขายอมรับคำขอโทษเป็นเงินสดแต่ละคนน่ะพิมพ์มาหากูเลยก็ได้มาแล้วเรารวยจริงใช่ไหมถ้าเขาจะฟ้องเราจริงๆอ่ะคือสุดเอาอย่างนี้ดีกว่าคำว่ารวยไม่รวยอ่ะจุดประสงค์ของผมคือพูดเพื่อให้มันหมั่นไส้และเกลียดผมเข้าใจไหมแล้วถ้าเขาฟ้องจริงแล้วเขาเรียกเงินหลักร้อยล้านจริงไหวเหรอเขาก็ไปฟ้องเลยอันนี้คือหมายถึงเป็นคำไม่ได้เรียกว่าทาละกันแต่ก็เหมือนแล้วถ้าใครจะฟ้องเขาก็พร้อมเออก็อันนี้ก็คือส่วนของเขาครับคือถ้าเกิดบอกก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครเกลียดผมอะไรผมขอโทษไปแล้วคุณยังไม่หายผมแนะนำอ่ะเพื่อความสบายใจเลยผมไปแจ้งตำรวจเลยแจ้งความเลยแล้วถ้ามันทำให้สบายใจขึ้นหรืออะไรอ่ะค่อยว่ากันอีกทีในชั้นศาลก็ได้แล้วแต่เขาบาร์วันนี้ได้ดูหนกระแสตอนเที่ยงไหมเกี่ยวกับที่เขาเอาทนายมาพูดว่าสามารถเอาเรื่องได้นะในกรณีของก็โอเคครับก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นใครจะทำอะไรทำเลยไม่ต้องมาขู่ผมหรือบอกผมเขาไม่ได้ขู่นะเขาจะทำจริงไม่หมายถึงในเฟซผมอ๋อโอเคคือและทีนี้เนี่ยจะทำอะไรก็นั่นเลยครับเพราะว่าฟังนะถ้าเกิดทำแล้วสบายใจอ่ะคิดว่าผมเป็นคนที่ไม่ดีคิดว่าผมเป็นคนที่เจอสายตาเขาเขาคือคำหยาบค่ะเดี๋ยวปิวค่ะเขาคือคนที่ได้รับผลกระทบอ่ะใช่ไหมก็ไปดำเนินคดีเลยผมอ่ะถ้าเกิดมันผิดจริงๆอะไรอ่ะผมโอเคยินดีรับทาง TikTok Thailand ค่ะถ้าฟังอยู่นะคะไม่ได้ตั้งใจจะพูดคำหยาบนะคะแต่ว่าขอให้ไลฟ์นี้อยู่ต่อไปก่อนนะคะอันนี้ขอถามนิดนึงโอดินยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับโอดินกับปักรู้จักกันไหมคะรู้จักแอปปากกับโอดินสนิทกันหรือว่าถูกกันหรืออะไรยังไงไหมฮัลโหลถามผมหรือถามใครครับถามทั้งคู่โอดินรู้จักปากรู้จักโอดินรู้จักเอาไว้ดีกว่าให้โอ๊ตเงียบเดี๋ยวพี่พูดเองก็คือผมรู้จักกับโอดินครับได้ครับโอเคและทีนี้เนี่ยในคลิปเสียงอะที่มันมีการเหยียดคนอีสานมันไม่ได้มีแค่เสียงปักคนเดียวมันมีคนที่ร่วมผสมโรงด้วยก็คือคนที่ร่วมอะไรผมขอพูดแค่เรื่องของผมอ๋อเราจะไม่เอาเพื่อนมาซวยด้วยพูดกันเถอะก็ไม่ครับคือผมมาแจงแค่เรื่องของผมเลยคนอื่นจะยังไงก็เรื่องเพราะว่ามันเรื่องของเขาใช้คำว่าเรื่องของเขาพอโอเคเรื่องของเขาแล้วในเรื่องของไอดอลเกาหลีก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ด่าลิซ่าไม่ได้ว่าผมไม่ด่าครับเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่ด่าเพราะผมรู้ครับว่าผมไม่ถ้าผมด่าเป็นตัวตนมีเป็นตัวตนเนี่ยมันมีผิดที่จะฟ้องอะไรอย่างนี้แต่คือการด่าคนอีสานกว้างๆฟ้องไม่ได้แต่ว่าทำคนอีสานช้ำใจทั่วประเทศนะ ผมขอโทษครับอันนี้ขอโทษด้วยขอโทษถามเดี๋ยวแม่ทุบนะไม่ห
ำนะอันนี้เขารอฟังการขอโทษอย่างใจจริงอย่างจริงใจของเราอยู่หรือเปล่าคือยังไงอ่ะพอบางคนอ่ะผมขอโทษไปอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นหรอกตอนเนี้ยคือก็แต่ผมอ่ะอยากบอกขอโทษครับเนี่ยมันไม่พอเราทำเขาแบบเจ็บช้ำน้ำใจขนาดเออตอนนี้ผมก็ให้ได้แค่นั้นจะเรียกร้องอะไรกับผมเยอะแยะอันนี้ถามก่อนขอโทษจากใจแล้วผมนะครับแล้วที่ผมพูดเนี่ยว่าผมมาขอโทษอ่ะผมอยากขอโทษจริงๆไม่ใช่ว่าเสียแซงขอโทษเพราะกลัวผิดแล้วจะต้องมากราบตีนอะไรอย่างนี้ผมไม่ใช่เบาๆคือเราเป็นคนหัวร้อนแหละพี่รู้แล้วอันนี้คือแบบอันนี้ถามตรงๆพี่ไม่ได้แดกดันหรืออะไรนะเราเป็นไฮเปอร์หรือเป็นโรคอะไรทางจิตปะอันนี้ถามไม่เลยครับแต่คนที่โดนผมเนี่ยทำให้กระตุกทางจิตและความสำเร็จของผมเนี่ยคือพวกคุณนะที่ทำผมเนี่ยผมสำเร็จนะผมทำให้คนหัวร้อนตามที่ผมต้องการนะแต่คนที่มาแบบว่าให้ค่าพวกผมเนี่ยคือผมว่าแม่งไม่ปกติเลยครับเขาให้ค่าคุณทั้งประเทศแต่ไม่ได้เป็นค่าที่ดีก็คุณต้องขายเขาก็อย่างน้อยผมอะต้องการให้เขาหัวร้อนต้องการให้เขาโกรธต้องการให้เขาเกลียดผมทำสำเร็จเนี่ยเออไปไม่เป็นเลยอะก็มันความคิดไม่เหมือนกันแล้วส่วนจะทำมาหากินอะไรจะนู่นจะนี่อะไรของผมก็ไม่ต้องไปดูผมพูดแค่เรื่องผมอันนี้มีตัวปังเองมีได้ติดต่อไปสำนักข่าวไหนหรือมีสำนักข่าวไหนติดต่อจะให้ไปก็คือมีมาแต่ผมไม่ไปแล้วมาหล่อไม่ไปหล่อแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยผมเห็นพี่พูดอยู่ผมก็เออเดี๋ยวขึ้นมาพูดด้วยก็ได้เพราะว่าผมอ่ะขอพูดเองดีกว่ากับไอ้คนเมื่อกี้ตัวผมไม่อยากให้พี่ฟังเขาแต่รู้ใช่ไหมว่าที่ดูกันอยู่เนี่ยช่องทางที่สำนักข่าวติดตามกันอยู่เยอะเขาก็อาจจะเขาไม่รู้จักพี่เลยด้วยซ้ำว่าพี่คือใครอะไรไงหรือว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรู้จักพี่ก็ได้เออคือไม่คือผมมาขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นมีคนกำลังนั่นผมเนี่ยครับน้องผมไปดูเอาตรงๆนะตอนแรกก็เหมือนจะน่ารักแล้วนะเหมือนขอโทษดีแต่พี่ว่าเราต้องหลีอารมณ์ลงนิดนึงเออตอนนี้รู้แหละว่าคือพี่เข้าใจไหมผมมาถอยอยู่แล้วแล้วไอ้การที่ผมบอกว่าผมขอโทษคือผมรู้สึกผิดจริงๆผมขอโทษจริงๆแต่ไอ้บางเรื่องอะถ้าผมขอโทษไปแล้วจะต้องให้ผมยกพานมาถวายยกกระเช้าไปให้ผมไม่ทำมันเกินไปมันไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ของผมถูกไหมครับโอเคก็คนละฟิลกับโอดินเลยโอดินเขาพี่ยังรับรู้ได้ว่าเขาซ้อมโอเคพี่ก็เข้าใจแหละว่าเราก็อาจจะเป็นใจนักเลงแบบขอโทษแล้วมันจบแต่พี่ต้องบอกเลยว่าการที่เราจะสร้างแผลให้สักคนนึงอะเราไม่ได้เป็นคนที่ถูกกระทำเราไม่รู้หรอว่ามันเจ็บขนาดไหนแล้วคิดว่าผมโดนกระทำไหมคิดว่าผมโดนอะไรบ้างไหมก็เข้าใจว่าโดนกระทำแล้วมันได้ขอโทษผมไหมแล้วเราบอกได้ไหมว่าใครกลุ่มไหนที่มาด่าเราก่อนก็ไปดูสิในเฟซไม่มีบอกอยู่ใช่ไหมล่ะแป๊บเดียวพี่รู้เลยโอเคครับแป๊บนึงนะโอเครู้จักกับแพนไหมรู้จักแต่ไม่สนิทครับก็คือทุกคนในคาราท็อกซิกในเวอร์ไวด์ของคาราท็อกซิกก็คือรู้จักกันแค่ในแอปทั้งนั้นถูกปะคือขำแล้วเป็นอะไรก่อนแล้วผมไปขำมันหัวใครหรือเปล่านี่คือด่าฉันหรอหรือไม่คนที่พิมพ์หรืออะไรเมื่อกี้เห็นอย่าไปว่าผู้ติดตามเขาก็แค่ต้องการเอาจริงๆตอนนี้ปากที่ไม่ได้ว่านะเราจะเสแสร้งแกล้งทำหรืออะไรก็ได้ถ้าเราทำออกมาแล้วให้เขารู้สึกแล้วได้ว่าแบบเราอะรู้สึกผิดจริงๆอะไม่อะผมไม่ต้องการเสแสร้งเพราะอะไรเพราะอึดอัดผมไม่ยอมมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครหรอกผมรู้สึกยังไงผมพูดอย่างนั้นผมไม่ยอมต่อให้ผมโดนทั้งหรืออะไรผมก็ไม่ยอมเบาๆค่ะลูกเบาๆค่ะเพราะว่าผมมารู้สึกผิดผมขอโทษจริงๆแต่ถ้าผมขอโทษไปแล้วต้องการอีกผมไม่ทำจะมาอะไรกับผมก็มาเลยไม่ได้กลัวเราก็จะไม่ไปขอโทษในสื่อช่องทางไหนแล้วถูกไหมก็ผมว่าพูดตรงนี้เลยดีกว่าก็คนเยอะใช่ไหมพี่เยอะมากค่ะตอนนี้สำหรับพี่นะมันเยอะละโอเคครับก็ผมขอพูดตรงนี้แหละแบบที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละขอพูดอีกรอบนึงแบบซอฟต์ๆค่ะที่เชื่อว่าคนกำลังโอกาสสุดท้ายของปั๊กในการจะขอโทษจากใจจริงแต่พี่จะไม่ขยันขยอแล้วนี่คือกูขยันขยอมากแล้วนะอ่ะขอโทษอีกรอบนึงในฐานะที่เหยียดคนอีสานเริ่มผมขอพูดก่อนก็คือผมขอโทษคนอีสานที่ว่าเขาไม่เคยมาด่าหรืออะไรกับผมเลยไม่เคยมาด่าแล้วต้องได้ยินคำพูดของผมแล้วทำให้เขารู้สึกแบบเจ็บช้ำน้ำใจเป็นการเหยียดเขาทำให้เขารู้สึกไม่ดีหรืออะไรต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเขาอ่ะผมขอโทษจริงๆผมรู้สึกผิดอันเนี้ยแค่เนี้ยไอสิ่งที่ผมจะขอโทษที่เหลือผมด่าเหมือนเดิม